บรรยากาศบ้านสวนอันสงบเงียบจนบางครั้งทำเอารู้สึกเงียบเงาว้าเวเป็นเช่นนี้ตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กมารุตรำลึกความหลังเมื่อครั้งที่เขาเติบโตมาในบ้านสวนแห่งนี้อยู่ที่นี่จนเรียนจบประถม6ครอบครัวจึงได้ย้ายไปตั้งหลักแหล่งที่อื่นความทรงจำของบ้านสวนของเขาจึงยุติเพียงเท่านี้ชายหนุ่มเดินไปตามคันดินท้องร่องมีต้นกระท้อนส้มโอแต่ที่มีมากสุดคือมะพร้าวเวลาเย็นย่ำเช่นนี้มีเพียงเสียงนกเสียงแมลงแข่งเสียงดังจอแจเป็นเพื่อนเป้าหมายคือไปพบลุงอินกับป้าแสบ้านของแกเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนต่ำพอไปถึงบ้านไม่พบคนพบแต่บรรดาเครื่องไม้เครื่องมือทำสวนวางพิงเอาไว้ให้ระเกะระกะองค์เก็บน้ำฝนตั้งเรียงรายอยู่ท่ามกลางไม้ผลยืนต้นหมาสักตัวไม่ได้เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านทำให้ดูเงียบเหงาชายหนุ่มมองหาคนแต่ไม่พบใครจึงตะเบงเสียงเรียกหาไม่ทันใดก็มีหญิงวัยกลางคนเดินออกมาจากในสวนกำลังใส่ปุ๋ยต้นไม้ความจริงแกไม่ได้อยู่ไกลเลยต้นไม้มันบดบังจึงมองไม่เห็นกันป้าแสครับสวัสดีครับพ่อนุ่มเป็นใครแล้วมาหาใครผมเองครับป้าจำผมไม่ได้หรือครับเออน่ะพูดแบบนี้แล้วป้าจะรู้ได้ยังไงเองเป็นใครป้าแสจำผมไม่ได้จริงๆหรือครับผมมารถลูกแม่วันทองไงครับป้าหญิงวัยกลางคนทบทวนเพียงอึดใจกอบกับพิจารณาใบหน้าของชายหนุ่มทำเอายิ้มขึ้นมาได้ทันทีมารถร้านป้าจริงๆด้วยนี่โตเป็นนุ่มแล้วป้าแสเชิญเขาให้เข้าไปพักขาที่ใต้ร่มไม้พร้อมกับหาน้ำหาท่ามาให้ดื่มนึกว่าชาตินี้จะไม่เจอหน้ากันอีกแล้วล้านเอ้ยวันทองตั้งแต่ย้ายไปไม่เคยกลับมาเยี่ยมเยือนป้ากับลุงอีกเลยป้ากล่าวอย่างน้อยใจในเมื่อเคยสนิทสนมกับครอบครัวของมารุตเหมือนญาติแม่ก็คิดถึงป้าอยู่ครับถึงได้บอกให้ผมมาเยี่ยมเยือนก่อนว่าแต่ลุงอินไปทางไหนแล้วครับทำไมไม่เห็นหน้าลุงเองก็ไปทรงพักที่ตลาดประเดี๋ยวคงจะกลับว่าแต่เองจะรีบกลับไหมรอพบหน้าลุงก่อนไม่รีบครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากขอค้างคืนที่นี่ด้วยซ้ำได้สิป้าจะหาที่รับที่นอนให้ป้ากับหลานนั่งคุยกันถึงความหลังด้วยความตื้นตันใจครอบครัวของมารถเคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วปลูกเรือนอยู่ใกล้กับบ้านลุงอินป้าแสเคยพึ่งพาใส่กันมาอย่างดีดูแลซึ่งกันและกันเสมอประหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครู่ต่อมาลุงอินก็กลับจากส่งผักที่ตลาดพาหาหน้าที่ใช้คือรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าแต่ใช้งานได้ดีมารุตตรงเข้าไปยกมือไหว้ทักทายลุงความจำดีกว่าป้าเห็นหน้าครั้งเดียวก็จำได้เข้ามาสวมกอดหลานชายต่างมีน้ำตาแห่งความปิตินึกว่าเองจะลืมป้ากับลุงเสียอีกผมไม่เคยลืมหรอกครับเพียงแค่ยังหาโอกาสมาเยี่ยมไม่ได้เท่านั้นหลังจากกินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันค่ำมารุตออกเดินเล่นปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยเปื่อยหาทางเดินข้ามท้องร่องสวนประมาณ3ท้องร่องก็ถึงแนวลำคลองทันใดนั้นเขาต้องสะดุ้งสายตาเมื่อหันไปทิศนั้นแสงสีผีตาพระอ้อมแม้ไม่เจิดจ้ามันก็รบกวนการมองเห็นจนเมื่อม่านตาปรับแสงได้จึงเห็นร่างคนนั่งอยู่ริมน้ำเป็นเงาตะคุ่มให้นึกพิจารณาสวดทรงดูอรชรจะต้องเป็นหญิงสาวแน่เธอกำลังใช้ปลายเท้าควนน้ำเล่นพ่อชายหนุ่มเดินเข้าใกล้ก็พบว่าเป็นหญิงสาวจริงเธอกำลังก้มหน้ามองอะไรบางอย่างในมือให้เขาเดา
ยุคนี้ก็คงไม่พ้นมองหน้าจอโทรศัพท์ยังนึกขำช่างเป็นยุคสังคมก้มหน้าอย่างแท้จริงมีคนเดินเข้ามาใกล้ยังไม่รู้ตัวอีกบรรยากาศที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยมารุดเปยกับตัวเองคล้ายให้เธอคนนั้นได้ยินลำคลองที่นี่ไม่มีที่ตรงไหนที่เขากับเพื่อนไม่เคยลงเล่นสถานที่คงเดิมแต่คนเปลี่ยนไปเพื่อนก็คงโตเป็นหนุ่มทยอยมีครอบครัวแต่เขายังว้าเหวขาดคู่ใจไม่แน่อาจจะได้โชคพบคนรักก็คราวนี้หญิงสาวเอามืออุดปากหัวเราะเสียงเล็กชายหนุ่มหันซ้ายหันขวาเธอหัวเราะให้ใครกันนะน้องสาวหัวเราะให้ใครครับในที่สุดเขาก็เป็นฝ่ายเข้าหาก่อนใกล้ซะจนได้กลิ่นกายของเธอธรรมชาติที่นี่น่าอยู่กว่าในเมืองค่ะพี่มารุตหญิงสาวหันมาสบตากับเขาดวงตาหวานปนเศร้าคู่นั้นทำเอาชายหนุ่มตะลึงงันไปชั่วขณะจนต้องรีบหลบตาใส่เองด้วยความเขินน้องสาวทำไมรู้จักชื่อของผมได้ครับแล้วทำไมถึงได้มานั่งเล่นอยู่คนเดียวเขาถามไปเช่นนั้นเองแอบอุทานในใจเธอรู้จักชื่อของเขาด้วยสิ่งของในมือของเธอเป็นหวีสีขาวเอามาบรรจงใช้กับเส้นผมดำยาวเงางามไปด้วยดวงตาวาวหวานมุมปากพยายามฝืนยิ้มคล้ายได้พบกับคนรู้จักที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานแต่เขาคนนั้นกลับจำเธอไม่ได้น้องสาวยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับฉันชื่อรุ่งพายค่ะพี่มารุตจำฉันไม่ได้เองฉันเป็นหลานลุงอินป้าแสชายหนุ่มนึกโอดในใจลุงกับป้ามีหลานสาวสวยขนาดนี้ไม่เห็นแนะนำให้รู้จักหรือว่าห่วงหลานบ้านของลุงอยู่ทางไหนครับพี่จะได้ไปส่งมารุตแทนตัวเองว่าพี่ก็เถิบเข้าไปนั่งชิดเข้าไปอีกสัญชาตญาณเพศชายบอกให้เขาทำอย่างนั้นและลุงพายไม่คิดขยับออกไปต่างเพียงกันเช่นนั้นหากใครไม่รู้มาเห็นเขาคงนึกเป็นคู่รักหนุ่มสาวทั่วไปไม่ต้องหลับจ้าลุงยังไม่อยากกลับอยากอยู่คุยต่อกับพี่มารุตพยายามนึกไปด้วยสมัยเด็กเขามีเพื่อนหลายคนทั้งหมดเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่นั้นยังไม่ได้คบหาเพื่อนต่างเพศนึกไม่ออกเจ้าเพื่อนคนไหนที่มีน้องสาวที่โตมาแล้วมีเขาสวยขนาดนี้หนุ่มสาวพูดคุยกันไปเข่าชนเข่าด้วยอิงแอบแนบชิดบรรยากาศรอบตัวมีกลิ่นหอมตลบอบอวนคล้ายกลิ่นน้ำอบโบราณหอมจังเลยกลิ่นหอมแบบนี้มาจากไหนนะอาจอยู่ใกล้ๆพี่มารุตก็ได้นะคะรุ่งพายใช้หวีรูปเส้นผมไปด้วยดูเธอจะรักเส้นผมมากทุกครั้งที่รูปหวีลงไปทำให้เขาเคิบเคิ้มราวกับกำลังตกอยู่ในห้วงความฝันทันใดนั้นใบหน้าของเขาและเธอหันมาชิดใกล้ราวกับแม่เหล็กต่างขั้วจะดึงดูดกันริมฝีปากสัมผัสกันอย่างดูดดื่มเมื่อคลายปากออกหญิงสาวโน้มตัวเข้ามากระซิบข้างหูของเขาพี่มารุตกลับมาแล้วอยู่กับฉันตลอดไปนะคะพี่สัญญาจ้าเราจะอยู่ด้วยกันไม่จากไปไหนอีกความรักและตัณหาดำเนินไปด้วยกันไม่อาจแยกแยะชายหญิงร่วมประเวณีกันริมน้ำนั่นเองมีความมืดเป็นม่านกันสิ่งที่มารุตสลัดไม่ออกคือกลิ่นหอมติดจมูกเขากำลังฝันหรือเรื่องจริงกันแน่เสียงไก่ขันดังใจแจ้วป้าแสได้ยินเสียงไก่จึงลุกขึ้นมาหุงข้าวหั่นผักหั่นเนื้อเตรียมทำกับข้าวป้าก็บ่นถึงหลานชายเมื่อเย็นวานออกปากจะมานอนค้างด้วยกลับหายตัวไปทั้งคืนทำให้นึกกังวลหรือว่าจะแอบกลับไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทำไมไม่บอกกล่าวกันก่อนพอดีลุงอินออกมาช่วยทำครัวป้าจึงได้โอกาสถามไอ้อินเห็นหลานชายของเราไหม
คงจะลงไปเดินเล่นมั่งลุงเร่งหั่นผักคะน้าเพิ่งลงไปถอนขึ้นมาจากแปลงมื้อนี้จะทำคะน้าหมูกรอบมาแป๊กทำไมที่รับที่นอนไม่ยุ่งเลยนอนไม่ได้มานอนป้าให้ความเห็นเมื่อกี้ก็ว่าจะเรียกเห็นอยู่เหมือนกันไม่รู้มารุดมันไปนอนมุมไหนไปตามให้ที่สิตาอินล้างมือก่อนบอกให้มาอาบน้ำอาบท่าจะได้กินข้าวกินปลากันรอประเดี๋ยวจะไปตามมันเองลุงอินเดินไปตามเส้นทางเดินเล็กๆที่เลียบไปตามคลองแล้วได้พบกับมารุดในสภาพที่ไม่คาดคิดอ้าวเฮ้ยทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้วะลุงอินเข้ามาปลุกเขาพอรู้สึกตัวยังงงเงียไม่หายเมื่อเห็นที่หลับที่นอนของตนเองก็แปลกใจลุงผมมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคำถามนั้นน่าจะเป็นลุงเป็นคนถามมากกว่านี่แสดงว่าเองมานอนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนละสิเขาจำได้แค่ว่านั่งคุยกับหลานสาวของลุงอินจากนั้นเหมือนความทรงจำเลอะเรือนไปคือผมจำได้แค่ว่าได้นั่งคุยอยู่กับหลานสาวของลุงนะครับแกเบิกตาเลิกคิ้วไม่อยากเชื่อหูจะได้ยินคำพูดประโยคนี้ออกมาไม่มีนะเอ็งก็น่าจะรู้ลุงกับป้าไม่มีลูกล้านยังไม่มีลุงพายอาจจะเป็นคนระแวกนี้ที่ถือตัวเป็นหลานของลุงกับป้าไม่ใช่หลานโดยสายเลือดจริงๆก็เหมือนกับเขามารุดใช้เหตุผลกับตัวเองไปเช่นนั้นมีหวีตกอยู่ข้างมือมารุดหยิบขึ้นมาดูมันเป็นของรุ้งพายกลิ่นหอมของเธอยังติดอยู่เลยช่างเป็นกลิ่นที่ชื่นใจจริงผิดกับอาการของลุงอินพอเห็นหวีเข้าแล้วทำท่าเหมือนเห็นผีเห็นสางทิ้งไปซะของแบบนี้มีเป็นมงคลทำไมล่ะครับมันก็แค่หวีเชื่อลุงเถอะหวีโบราณแบบนี้มันมีเจ้าของลุงอย่าบอกนะว่าเจ้าของเป็นผีจะมาทวงหวีคืนเขาพูดปนขำเอ็งนี่ถ้าจะเพี้ยนยังมาพูดเล่นอีกมารุดกลับมาเที่ยวเล่นบ้านลุงกับป้าเพียงวันเดียวพอจะกลับใจมันประวัติถึงเจ้าของหวีจนไม่อยากกลับด้วยอยากเจอหน้าเธออีกครั้งอยากคืนหวีให้กับมือกลางวันช่วยงานลุงกับป้าปากก็ถามหาผู้หญิงที่ชื่อรุ้งพายเป็นลูกสาวบ้านไหนทำเอาสองผัวเมียส่องหน้ากันแถวนี้มีลูกสาวบ้านไหนที่ชื่อรุ้งพายไม่เคยได้ยินพักเที่ยงพอกินข้าวเสร็จมารุดนั่งพิงต้นไม้กอดเข่าเมื่อลอยลุงกับป้าผ่านโลกมาก่อนพอเดาใจคนหนุ่มออกแต่จนใจจะบอกผู้หญิงที่ชื่อรุ้งพายเป็นลูกสาวบ้านไหนหรือจะเป็นแรงงานต่างชาติหรือชาวสวนจ้างมาคงต้องไปถามให้อีกทีเวลาที่ล่วงไปบ้านสวนถูกเคลือบคลุมด้วยความมืดพระจันทร์ลอยคว้างหลังม่านเมฆก่อนจะถูกกลืนหายทิ้งพื้นโลกให้มืดมนเฮ้ยม้าใครมาเห่าในสวนไม่ใช่ม้าของเราหนูนาไปยินเฮ้ยสงสัยม้าติดสัตว์ปล่อยมันไปลุงอินพูดไปก็ขบขันขนาดคนยังเป็นกันได้อาการนี้คราวนี้หมาไม่ได้เห่าอย่างเดียวแต่ดูเหมือนจะหอนด้วยป้าแสนึกสังหรณ์ใจไม่ดีคืนนี้มันช่างอึดอัดเสียจริงได้แต่ถอนหายใจหลายทีฉับพันก็เกิดนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ตาอินคืนนี้ระวังมารุดให้ดีอย่าให้ออกไปข้างนอกอีกนะมันไม่ปลอดภัยรู้แล้วล่ะนะแกถีบคันสตาร์ทรถกำลังจะออกไปข้างนอกนั่นจะไปไหนอีกมันขำเหนื่อยแล้วนะไม่กลัวผีในคลองด้วยไงว่าจะไปซื้อเหล้ากับแก้มมากินกับมารุดมันไหมรถวิ่งไปแป๊บเดียวจะกินหรือกินในบ้านนะห้ามเชิญกันออกไปข้างนอกในคลองมีคนเมาขับรถตกน้ำตายมากว่าหลายศพแล้วมีบางประโยคที่ป้าไม่อยากเอ่ยออกมา
มันไม่เป็นมงคลก็คือให้ระวังผีพายที่อาศัยในคลองมันทำให้คนตกน้ำตายมาหลายศพแล้วรู้แล้วล่ะนะก็ว่าจะซื้อออกมากินที่บ้านไม่ออกไปไหนหรอกบนคอของลุงอินห้อยตะกุดผิวหนังยังสักยันไว้ป้องกันภัยมืดที่มองไม่เห็นพื้นที่ระแวกนี้ใครมาก็อยู่ไม่ได้นอกจากสองผัวเมียแม้แต่พ่อแม่ของมารุตเหตุผลที่ต้องย้ายก็เพราะกลัวต่อสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นพวกนี้ครู่ใหญ่ต่อมาลุงอินก็หอบหิ้วเอาเหล้ากับแก้มมาถึงปกติแกไม่ใช่คนกินเหล้าเมายานานทีมีคนรู้ใจจึงอยากกินกับมารุตพออาบน้ำเสร็จปะแป้งหอมเย็นสวมชุดนอนแต่พอลุงชักชวนจึงต้องตามใจหลายปีมานี่เพิ่งจะมีเพื่อนดื่มเอาให้เต็มที่เลยนะล้านละลุงลินเล่าให้ก่อนขอบคุณครับเขามองเหล้าฝรั่งราคาแพงลุงซื้อมาดื่มตาไม่มีบ่นเลยทั้งสองคงจะมีเงินเก็บเยอะทุเรียนราคาดีนะครับลุงปีหนึ่งคงขายได้เงินล้านทำไมลุงกับป้าดูสมถะจังพูดแล้วจะหาว่าคุยเมืองนอกเมืองนาลุงกับป้าสองผัวเมียเที่ยวมาหลายประเทศแล้วอาจจะพ่อไม่มีลูกเงินมันก็เลยเหลือๆเห็นขี่สามล้อพ่วงเก่าๆลุงมีเงินเก็บหลายสิบล้านเชียวนะแม่ผมอยากช่วยใช้เงินด้วยจริงมารุตแซมพูดทีเล่นทีจริงก็เอาสิมาช่วยงานลุงกับป้าเราไม่ได้เป็นอื่นไกลเห็นเป็นลูกเป็นล้านมารุตยิ้มกิ่มถ้าได้ลงหลักแหล่งสร้างครอบครัวที่นี่ก็คงดีแล้วใจมันก็หวนคิดถึงลุงพายขึ้นมาเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มลุงอินก็เมาแอหมดสภาพอ้าวลุงเรายังไม่หมดเลยนะความจริงเขาดื่มเพียงเล็กน้อยคอยเติมเหล้าให้กับลุงจนเมาพับไม่หวังใจจะออกมาพบหน้าสาวคนรักน้องลุงจะมาอีกหรือเปล่าหน้าคืนนี้ชายหนุ่มเดินมองหาตามลำคลองพี่มารุตฉันอยู่นี่จ้าเสียงตีน้ำดังโครมเรียกความสนใจของเขาให้หันไปมองคืนนี้แสงจันทร์นวลผ่องทำให้เห็นร่างเปลือยขาวเนียนราวกับนางเงือกกำลังเล่นน้ำอกตูมชูชันเอวคอดชนิดเจ้าตัวไม่มีปิดบังคนหนุ่มคนไหนมาเห็นสภาพนี้เข้าไม่เกิดไฟราคะก็คงไม่ใช่ชายแท้รุ้งพายน้องเองเหรอทำไมมาเล่นน้ำคนเดียวเวลานี้ไม่กลัวบ้างเลยหรือไงไม่กลัวหรอกฉันมาเล่นคนเดียวจนชินแล้วชายหนุ่มหายใจหอบจากแรงกระสันอยากลงไปเข้าคึงร่างงามในน้ำใจจะขาดลงมาหาด้วยกันสิจ๊ะเมื่อสาวเจ้าเชื้อเชิญมีหรือหนุ่มกัดมันจะประวิงเวลารีบปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกจนหมดกลิ่นหอมจากเส้นผมของเธอกบกลิ่นเหล้าจากลมหายใจของเขามารุตค่อยๆก้าวเดินลงไปในน้ำตามคำเรียกของหลอนราวกับต้องมนต์สะกดหนุ่มสาวลงไปซุกซ่อนเล่นรักกันในกระแสทานอันเย็นลึกล้ำดำดิ่งลงไปนานเกือบนาทีจึงจะโผล่ขึ้นมาหลายครั้งเข้าจนครั้งสุดท้ายไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยรุ่งพายได้ปลดปล่อยผมไปเถอะผมยังไม่อยากตายมันสายไปแล้วที่รักนับจากนี้คุณเป็นของฉันตลอดกาลจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันใหม่ชาวบ้านสัญจรผ่านถนนเรียบคลองได้พบร่างของมารุตลอยคว่ำหน้าในน้ำกลายเป็นศพลุงอินกับป้าแสกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อมีคนไปบอกป้าแสร้องไห้เสียใจไปก็เท่านั้นในเมื่อหลานชายไม่มีวันจะฟื้นคืนมาได้ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปว่าเขาคงเมาเหล้าและตกลงไปในคลองจึงทำให้จมน้ำเสียชีวิตแต่นั่นก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นและเช่นเคยค่ะหากชอบโปรดกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไป
ื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ